ท่านนายกนะพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาโอ้ไปกันตลอดวันเลยนะท่านนายกกับพลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ก็พร้อมคณะก็ลงพื้นที่วงเวียนบางเขนเพื่อตรวจจุดระบายน้ำชั่วคราวครับคือท่านผู้ฟังอย่าลืมตอนนี้ไม่มีผู้ว่ากทมนะครับนะปลัดกทมมีแต่ผมก็ไม่เห็นท่านออกมาชี้แจงเรื่องน้ำท่วมสักเท่าใดนักก็เห็นเมื่อวานพูดนะเมื่อวานพูดแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวจะไม่สนใจเท่าไหร่นะกลับไปตามเรื่องอื่นอยู่เมื่อวานท่านนายกเขาแสดงความห่วงใยเรื่องนี้ด้วยนะใช่ใช่นายกก็เลยไปวันนี้นะก็เมื่อวานนี่ก็อย่างว่าแล้วคุณอัศวินก็อาจจะโชคร้ายหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งออกจากเก้าอี้ผู้ว่าหมาดๆคนก็ประวัติไปแล้วคนก็หวนคิดถึงไปก็ไม่รู้เจ้าตัวแต่ให้สัมภาษณ์เราเมื่อวานก็ยังน้ำเสียงไม่ได้เครียดนะไม่ได้เครียดเท่าไหร่ไม่ได้เครียดก็ขอบอกว่าจริงๆแล้วหลายท่านก็พูดในเชิงประมาณก่อนหน้านี้นะว่าคือมันต้องทำต่อต้องทำต่อตอนนี้ก็ทำมาบ้างแล้วเรื่องน้ำท่วมได้ผลบ้างแล้วก็ต้องทำต่อขอโอกาสไปทำต่อก็มี9จุดที่จะต้องไปทำให้มันสำเร็จนะทำต่อครับแต่เมื่อวันนี้นายกก็ดีนะก็ไปที่นั่นแหละที่วงเวียนบางเขนนะครับเพื่อตรวจจุดระบายน้ำชั่วคราวโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำรายงานนะรายงานท่านนายกตอนหนึ่งว่าซึ่งท่านนายกก็บอกว่าปัญหาวันนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ปริมาณฝนตกมากกว่าประสิทธิภาพในการระบายน้ำซึ่งกทม.ก็ทำได้ในส่วนของตัวเองและที่เหลือรัฐบาลก็เติมให้ที่ลงมาวันนี้นี่เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะถึงเวลาบางทีมันก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่ฝนปกติฝนตกที่50ถึง60มิลลิเมตรก็พอจะระบายได้ทันแต่เมื่อตก100มิลลิเมตรนะก็ระบายไม่ทันจริงๆมากกว่า100อีกนะคุณภาคภูมิครับใช่ใช่ช่วงหนึ่งท่านนายกบิ๊กตู่ก็หันไปหาเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้เตรียมการอะไรอยู่บ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับว่าตอนนี้กำลังเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทำให้นายกถึงกับกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องตั้งก่อนกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ว่าที่จะมาใหม่ตนก็ไม่รู้ว่าใครจะทำอะไรได้อย่างที่คุยไว้หรือไม่ทั้งนี้ในส่วนของกทม.แม้มีงบประมาณของตัวเองทั้งหมดรัฐบาลก็ต้องดูให้แต่หากคิดว่าทำได้ตนเองก็จะไม่เกี่ยวอย่างไรก็ตามนะท่านนายกบอกนะอย่างไรก็ตามต่อไปนี้สถานีสูบน้ำทั้งหมดจะต้องใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเครื่องสูบทุกสถานีต้องทำงานนะอย่าให้ไฟดับแล้วสูบไม่ได้ต้องไม่มีเด็ดขาดโอ้โหนี่ดีแต่ว่ามีหลายคนนี่ท่านนายกกล่าวแค่นี้เรื่องนี้นะเรื่องฐานีสูบน้ำแต่หลายคนเสนอความเห็นมาทั้งคนที่เป็นผู้ว่าก็จะสมัครผู้ว่ากทม.ทั้งคนที่ไม่ได้สมัครเนี่ยบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วพี่สำนักต้องเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น AI อ่ะเป็น AI ควบคุมแล้วก็คำนวณได้ด้วยเนี่ยนะฮะนะครับถ้า AI นี่ไม่เกี่ยวกับไฟดับใช่ไหมต้องมีระบบสำรองแหละต้องมีระบบแบ็กอัพแหละนะฮะระบบไฟเนี่ยมันทำระบบแบ็กอัพได้อยู่แล้วส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ท่านก็กล่าวย้ำนะบอกว่าเรื่องเลือกตั้งในตนไม่เกี่ยวมีเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นเลือกตั้งไม่ต้องมาพูดประมาณนี้แหละครับครับก็คือแต่ว่าในยักษ์ของท่านประยุทธ์นะคล้ายๆว่าที่หาเสียงกันไม่รู้ใครจะมาแล้วเนี่ยทำได้อย่างที่คุยไว้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าเราจำกันได้ตอนหลายเดือนก่อนนะสองสามเดือนก่อนท่านก็ย้ำว่าก็คืออยากให้เลือกคนที่ปฏิบัติได้ประมาณนั้นเป็นนักปฏิบัติแต่ถ้าข่าวก็คาดคั้นนะว่าท่านนายกจะฝากอะไรไปยังว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่ที่จะเข้ามาหรือไม่เนี่ยนะท่านว่าไงท่านก็บอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหามีเยอะดังนั้นทำอย่างไรจะช่วยลดปัญหาสิ่งสำคัญทุกคนต้องร่วมมือกับรัฐในการจัดในการแก้ปัญหาเพราะบางทีมันเดือดร้อนเวลาจะทำอะไรสักอย่างจะเดือดร้อนไม่ว่าจะขุดลอกขุดท่อทำใหม่มันติดคนหมดฉะนั้นอย่ายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งไปไม่ได้ใหญ่เข้าใจหรือไม่ถ้ายิ่งทะเลาะกันมันยิ่งไปไม่ได้การจะทำเส้นระบายน้ำใหม่หรือท่อขนาดใหญ่แบบฝรั่งมันทำไม่ได้เพราะเป็นบ้านเรือนคนไปหมดแล้วมิฉะนั้นก็ต้องรื้อใหม่ทั้งหมดแต่วันหน้าก็อาจทำได้นะครับ